มาต่อกันที่ผลประชุมคณะรัฐมนตรีกันบ้างที่มีมติยกเลิกโครงการรถเมล์ฟรีแล้วก็รถไฟฟรีนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่ารัฐบาลก็ได้มีการสั่งการให้กระทรวงคมนาคมไปศึกษาหาโครงการอื่นมาลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยให้ได้เดิมนะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะโครงการรถเมล์ฟรีและรถไฟฟรีเพื่อประชาชนซึ่งให้บริการกับคนไทยผู้มีรายได้น้อยกว่า24ล้านคนมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลสมัครสุนทรเวชและถูกต่ออายุเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันกำลังจะถูกยุติบทบาทลงในช่วงกลางปีนี้หลังจากคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีมติเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวโดยมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2558เป็นต้นไปเนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ตอบโจทย์ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ต่ำอย่างแท้จริงโดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมไปหาแนวทางช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับประชาชนแบบจำกัดสิทธิ์เฉพาะกลุ่มเช่นกลุ่มคนพิการกลุ่มคนชราและกลุ่มเด็กนักเรียนเนื่องจากที่ผ่านมาโครงการนี้ได้ใช้ภาษีของประชาชนส่วนใหญ่ไปอุดหนุนให้แก่คนที่ไม่ได้มีรายได้ต่ำรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของโครงการด้วยนอกจากนี้จากข้อมูลผลสำรวจความเห็นของประชาชนล่าสุดยังระบุว่าคนไทยกว่าร้อยละ94ไม่เคยใช้บริการรถเมล์และรถไฟฟรีเนื่องจากจำนวนรถที่ให้บริการมีไม่มากพอสะท้อนถึงการขาดประสิทธิภาพของโครงการไม่คุ้มค่ากับงบประมาณอุดหนุนของภาครัฐซึ่งที่ผ่านมาทั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทต้องกู้ยืมเงินมาเพื่อดำเนินโครงการสำหรับแนวทางการลดค่าครองชีพรูปแบบใหม่ของกระทรวงคมนาคมคาดว่าจะใช้เวลาสำรวจและแยกประเภทกลุ่มประชาชนจากทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยประมาณ2เดือนเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือคนเฉพาะกลุ่มว่าจะครอบคลุมคนกลุ่มใดบ้างจากนั้นจะใช้เวลาอีก4เดือนกำหนดแนวทางปฏิบัติว่าควรใช้วิธีแสดงสิทธิเพื่อรับการช่วยเหลืออย่างไรเช่นใช้บัตรผู้สูงอายุบัตรนักเรียนหรือทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาใหม่สำหรับการของงบประมาณอุดหนุนโครงการลดค่าครองชีพรูปแบบใหม่ให้กับประชาชนนั้นกระทรวงคมนาคมได้ของบประมาณในปีงบประมาณ2559ไปแล้ว 4,300 ล้านบาทแบ่งเป็นงบของรฟท. 2,500 ล้านบาทสำหรับการให้บริการรถไฟ164ขบวนและขอสอมก 1,800 ล้านบาทสำหรับการให้บริการรถเมล์ 1,562 คันพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินดังกล่าวแล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พร้อมกำหนดให้คณะกรรมการอุดหนุนบริการสาธารณะไปกำหนดกรอบการใช้งบประมาณให้ทันภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเพื่อแก้ปัญหาการจัดงบประมาณล่าช้าเหมือนที่ผ่านมาจนทำให้ขอสอมกและรฟท.ต้องไปกู้เงินมาดำเนินโครงการดังกล่าวการอุดหนุนบริการสาธารณะทั้งขอสอมกและรฟท.ให้คณะกรรมการนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องของการอุดหนุนบริการสาธารณะเนี่ยดำเนินการกำหนดกรอบวงเงินให้ทันภายในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพื่อที่จะสามารถจัดสรรงบประมาณลงไปได้ในขณะเดียวกันถ้าการจัดสรรงบประมาณที่ลงไปยังลงไปไม่ถึงก็อนุญาตให้รัฐวิสาหกิจกู้เงินเพื่อมาเสริมสภาพคล่องได้นะครับอันนี้คือหลักการที่วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแม้ว่าโครงการรถเมล์ฟรีรถไฟฟรีจะต้องปิดตัวลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่รัฐบาลคสช.ก็รับประกันว่าจะมีโครงการจากภาครัฐโครงการอื่นมาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนรูปแบบใหม่อย่างแน่นอนจะเป็นหลายรอบแล้วว่า